ของแปลกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาอบนัทเก็ตชีสนะคะนี่ซื้อมอมาใหม่ๆนะคะลองดูเพราะว่าไม่อยากกินน้ำมันไม่อยากทอดนี่นะคะทุกคนนัทเก็ต CP Thailand นะคะมาขายที่ฝรั่งเศสคือขายดีมากอร่อยด้วยนะเนื้อแน่นนี่นะคะเราซื้อแบบนี้มาเรามาอบสำเร็จนะคะแบบนี้ก็อร่อยอันนี้แบบชีสเดี๋ยวจะอบให้ดูนะคะว่ากรอบยังไงเดี๋ยวเราจะมาอบนะคะละลายแล้วไปที่น่องไก่ไก่ไหมเหรอทำไมอยู่ออกกุ้งอันนี้ไก่40นานไปไหมมันแค่นักเก็ตเองนะดูในบูธไหมว่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในซองมาลือดูอีกเท่าไหร่คือตัวหนังสือน่ะไอ้เล็กๆวันหมดอายุก็เล็กมากเลยอะวันหมดอายุยิ่งมองไม่เห็นเลย20นาทีเดี๋ยวมารอดูกันนะคะทุกคนเออไอ้นี่ต้องทอดเอานะเนาะกรอบสุกแล้วนี่สุกแล้วหิวข้าวคุณจับชายกินนะคะทุกคนอุ้ย3วันแล้วมั้งอร่อยเลยไม่ติดนะเอาออกมาหิวแล้วเนี่ยสุกแล้วมั้งอันนี้พริกจิ้มหอยอ่ะของมาดากัสการ์นะคะทุกคนจะเป็นอย่างนี้คือรสชาติมันจะเผ็ดมากนี่เสร็จแล้วจ้ากรอบอยู่นะเดี๋ยวกรอบอยู่นี่ชิ้นมันไอ้นี่เลยอ่ะโอ๊ยกรอบกินกับพริกนี้นะคะทุกคนคือมันเผ็ดมากกรอบเนาะกรอบมากเลยไปจะพาไปชมสวนชมปาร์คมีสีส้มสีแดงสีเหลืองมันอยู่ด้วยกันนะคือนางยืนรอคือเต็มเลยอ่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวถ่ายอีกคือเดินเล่นค่ะทุกคนอันนี้รั้วบ้านฝรั่งนะมีอะไรโผล่ออกมาเว้ยต้นอะไรอ่ะคือเขาจะปลูกแบบต้นไม้ออกมาข้างนอกอ่ะต้นอะไรเต็มเนี่ยชมบรรยากาศนะคะทุกคนหนาวฮะต้นนี้กินได้นะเฮเซนัทหรืออะไรนั่นแหละดูต้นมันใหญ่ใหญ่เฮเซนัทอ่ะลองขี้แต่ในปางนี่เขาไม่หมาเข้ามาขี้นะเฮ้ยได้กินดอกไม้ดอกนี้หอมมากเลยเนาะได้กินดอกไม้เนาะวอลนัทเนาะมีบัวเหรอฮะสดชื่นเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนใช่หรอใช่ใบตองหรออุ้ยผักอันนี้มันนุ่มๆนะเนี่ยใบเนี้ย
รั้วบ้านฝรั่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้นไม้สวยๆพาชมรั้วบ้านนะคะทุกคนบางที่เราอย่าไปถ่ายนะก่อนที่เราจะถ่ายเราต้องขออนุญาตเขาด้วยแต่นี่เราถ่ายแค่รั้วคือใบนี้มันเลื้อยดีนะเขาปลูกดอกไม้หน้าบ้านนะสวยมากเลยอะคนลงตกคนเลตตะลอนเยอะแยะเลยอะต้องมาดูอุ้ยคือบ้านหลังเนี้ยแต่ก่อนต้นไม้มันปิดนะรู้ต้นอะไรสูงสูงงานมือสองนะคะอากาศดีคือป้ายฝรั่งดีนะไม่ต้องติดแบบใหญ่ๆอ่ะว่าห้างนี้อยู่ทางไหนต้นคริสต์มาสบรรยากาศดีมากวันนี้เนี่ยต้นแดงๆต้นสูงเป็นเม็ดต้นคริสต์มาสบรรยากาศดีมากวันนี้เนี่ยต้นแดงๆต้นสูงเป็นเม็ดโอ้มันเป็นดอกไอ้นี่ต้นดอกนี้คือสวยมากอะใกล้ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะทุกคนอากาศเย็นๆนิดๆใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงเต็มเลยจ้ะถ้าร้อนก็เขียวชอุ่มทั้งถนนเลยนะสนามบอลสนามกีฬาเยอะนะตรงนี้มาเตะบอลกันจ้าก็มีงานมือสองตรงนู้นเรากำลังจะไปนะจ้าไปดูว่ามีอะไรถูกใจก็ซื้อเราเคยมาขายของงานมือสองนะค่าที่30ยูโรนี่น้องเชอร์ตั้งแต่มีโควิดอ่ะคนมาขายงานมือสองน้อยมากเลยเนาะแต่ก่อนคนขายเยอะดูดิที่เหลือเต็มเลยตอนที่เรามาขายอ่ะที่แน่นเลยเนาะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรหอมไส้กรอกย่างทุกคนดูหม้อของข้าวดิเหลืองปิดยังขายได้อ่ะหนังสือเก่าๆก็ขายได้นะตัวถ้า5ยูโร3ยูโรเราจะเอานะไปตรงนั้นไปเดินต่อจักรยานก็มีนะตอรีดเก่าก็ขายได้อย่าถ่ายโดนหน้าคนนี่อ่างล้างจานก็ถ่ายนะคะทุกคนเราถ่ายกับพื้นเรากลัวโดนหน้าคนอ่ะแอลกอฮอล์อันนี้ยี่ห้อดังฝรั่งเศสอยู่นะ10ยูโรนะคะทุกคนมันตัวเล็กบางทีเสื้อยี่ห้อแพงๆเข้ามาขายถูกหาดูของแปลกๆสวยมากอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดูการนี้ก่อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราซื้ออันหนึ่งของ1ยูโรคือหม้อนี้ก็ขายได้อ่ะทุกคนดูดิสุดยอดเลยเสียดายอ่ะปีนี้ไม่ได้มาขายเนาะปกติเรามาขายอยู่ตรงโน้น
หอมหอมปิ้งย่างตรงนู้นนะจะเป็นอาหารพวกไส้กรอกย่างขนมปังคุยคนเยอะอยู่นะเสื้อกันหนาวอันนี้กางเกงยีนคนท้องไปเสื้อกันหนาวนี้โอเคอยู่นะชลีดูก่อนอะไรมีอะไรแปลกๆดูของแปลกๆวันนี้อะไรต้มเบี้ยงอ่ะมาดาม Les petites c'est 50 centimes, les grandes c'est 1 euro. C'est du Limoges, hein. C'est là. Ah, oh, Chili. Chili, 50 centimes. 1 euro. Chili. Celle-ci, elle m'intéresse. Je sais que c'est mais bon. Après. Tiens, là.คือเราไม่มีตังเหรียญให้เขาอะที่นี่เขาไม่ได้ง้อวิ่งไปแลกนะจ๊ะเราต้องไปหาแลกเองเพื่อเราอยากได้สวยมากนี่รองเท้าหนังแลกเหรตู้อะไรอ่ะ30ยูโรทุกคนไม่เคยเห็นเลยอ่ะคนอันนี้เสื้อจีนเนี่ยอันนี้ว่าเท่าไหร่ฮะนี่มันก็มีอะไรบ้างคนหนังสือเก่าๆเนี่ยอะไรก็ขายได้นะดูดิ5ยูโรขายดีเนาะซื้อของโบราณไปตกแต่งบ้านที่เมืองไทยดูดิน่ารักค่ะใส่ของพวกเกมของแปลกนี่จักรยานเขาก็ขายนะรองเท้าบูทเด็กเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่ใส่อะไรอ่ะยังขายเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งหมูกระทะของเยอะเลยนะเฮียได้นี่ได้อะไรนี่ว้าอู้เกงช้างด้วยทุกคนคนเยอะอยู่นะใส่ๆเสื้อกันหนาวสิเดินอีกนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้าง3ยูโรเองเขาให้2ยูโรไงไม่เอาถ้ามันแตกกระเป๋ากันนี่กระเป๋าหนังนี่คนนี้ได้เสือนอนขายนะเนี่ยคือคนขายแบบนอนขายแล้วอ่ะเดี๋ยวดูรองเท้าต้องเสืออยู่นะเดี๋ยว
กลับมาเอาจานค่ะคือจานมันสวยเราได้อันนี้น่ารักมากเขาขาย3ยูโรนะคะแต่ว่าเราต่อเขาก็เลยให้อีกอันหนึ่งอ่ะเป็น2อัน5ยูโรเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านว่าได้อะไรบ้างเราเจอแต่ของสวยๆไปแล้วนะเดี๋ยวกาเซ่โอ้ยต้องไปแล้วจ้าดูของแปลกๆอันนี้ไม่มีอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเป็นถาดไว้ของโอ้ยหนักเหมือนกันนะอุ้ยอันนี้ใส่ของได้นะอันนี้เขาขาย5ยูโรดูดิจานเนี่ยเขาขาย10ยูโรเราเจอ50เซนต์แม็กอุ้ยหนังสือเขาใส่อะไรโถใส่เหล้าน่าซื้อมากอ่ะยูโรเองอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนขี้เกียจต่อวันนี้สวยมากเลยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวเดินดูตรงนั้นก่อนไปเสร็จแล้วคุณชายนางรอนะจ๊ะเรากลับมาเอาของค่ะโชว์อีกดีใจอ่ะคือนางต้องบ่นแน่เนี่ยนี่จ้าของมือสองที่เราได้นะคะเขาขายอันละ3ยูโรนะคะเราต่อเขา2ยูโรเขาไม่ให้นี่เขาเลยให้เราอ่ะ2อันนี้5ยูโรนะคะอันนี้3ยูโรนี่3ยูโรเราต่อเขา2ยูโรเขาก็เลยให้อันเนี้ย2อัน5ยูโรแล้วก็จานนี้คือ50เซนถูกมากนี่1ยูโรนะคะอันนี้ใบละ1ยูโรอันใหญ่แล้วก็นางแถมนี้ให้อันนึงเพราะเราขอของแถมนี่คือจะกลับบ้านแล้วนี่2ยูโร50เราต่อเขา1ยูโรเขาให้จ้าแล้วก็มีมาดามคนหนึ่งอ่ะบอกว่าเราได้แต่ของสวยๆเลยอ่ะแต่เราต้องดูนะว่ามันร้าวไหมคือมันน่ารักมากดูดิอันนี้เราไม่เคยเห็นเราถึงซื้อเรากลับมาบ้านเรากลับไปซื้อต่อเพราะว่าไม่มีตังเหรียญไม่มีตังเหรียญนางไม่สนใจจ้ะนางไม่แคร์นะจ๊ะเราต้องไปหาเหรียญมาซื้อเองแล้วเงินเหรียญแบบแดงๆเขาก็ไม่เอาอีกนี่นะคะเงินเหรียญตัวนี้เขาไม่เอานี่เราจะถ่ายไว้ดูเอาเหรียญนี้โอ้ยแค่นี้แหละจ้าได้ของถูกใจมาก